ตีตอนสายๆมาเปลี่ยนมุมกันนิดนึงเนี่ยพอได้ปะแบ็คกราวด์ข้างหลังมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วนะจ๊ะ about November last year ก่อนที่พี่จะไปวาดภาพพระจันทร์แหละว่ามันช่วงเวลาใกล้ๆกันมันเป็นโมเมนตัมหรือว่าช่วงเวลาที่แบบได้เพลง Golden Hour มาแล้วมันก็เป็นการแบบผสมผสานของจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะการวาดภาพจริงๆแล้วมันเป็นพี่ว่าพี่ขอแชร์ส่วนตัวเนาะในเรื่องของประสบการณ์การระบายสีของพี่วาดไม่เป็นอย่างที่บอกแต่ว่าเมื่อวานมีป๊อปอัพขึ้นมาก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบรักในงานศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆของไทยเนี่ยมามากพอสมควรแล้วก็บวกกับการเป็นสากลเช่นศิลปินต่างๆไม่ว่าจะเป็นแวนโก๊ที่ดังในภาพของทานดอกทานตะวันเนาะหรือว่าของโมนาลิซาวาดโดยคุณดาวินชีใช่ไหมแล้วก็มีของปิกัสโซซึ่งอันนั้นเป็นงานที่เราส่งแล้วเราก็ได้เกรดแบบโอ้ B บวกเทียวทีเดียวแล้วเพื่อนพี่อีกคนก็บอกว่าเฮ้ยลองดีวาดภาพของโมเน่พี่ก็หูโมเน่นี่ยากมากเลยนะเพราะว่าเขามีความละเอียดมากแกวาดดอกไม้พี่จำไม่ได้ว่าดอกอะไรแต่ว่าภาพเขาจะแบบสวยมากอะไม่แน่ใจว่าเป็นสีน้ำมันหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยสันทัดแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ลองทำในส่วนของภาพออยล์เพนติ้งหรือสีน้ำมันเลยที่ฝึกมาตลอดก็คือเป็นภาพสีเป็นสีที่ใช้เป็นอะคริลิกอะคริลิกมันจะมีความเหนียวหนาแน่นมากกว่าสีน้ำเพราะว่าสีน้ำเนี่ยมันจะเบามันต้องวาดในกระดาษแต่พี่ก็เคยลองใช้สีน้ำผสมกับอะคริลิกเนาะเพื่อจะขึ้นไอตัวแคนวาสก็คือเฟรมเปล่าอะเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้มันจะอยู่ได้นานไหมก็เป็นการลองดูอันนี้ที่อยากจะบอกว่าเมื่อวานป๊อปอัพแล้วแบบดีใจก็คือว่าไม่รู้คนที่วาดภาพศิลปะหรืออะไรเงี้ยจะต้องรู้จักประวัติของอาจารย์ศิลป์พิลาศรีเนาะซึ่งท่านเป็นเหมือนบิดาแห่งงานศิลปะไทยทีเดียวแต่มันป๊อปอัพมาเป็นอาจารย์ถวันดัชนีซึ่งอันนี้ขอเล่าเป็นเรื่องตลกนิดนึงมันมีอยู่ทริปนึงพี่จอยไปกับเพื่อนที่บุรีรัมย์แล้วตอนนั้นก็เป็นช่วงที่แบบเฮ้ยมันแบบมันวาดภาพอะไรเงี้ยเพื่อนพี่คนนี้ก็แบบคือคบกันมานานแหละมันก็ไม่เคยเห็นพี่วาดภาพก็บอกว่าพี่ก็แบบชั่วโมงนั้นก็แบบโก๊ะๆอ่ะแบบว่าแต่งตัวแบบโอ้โหจัดเต็มพร็อพเต็มมากแล้วก็แบบเขาก็มารับไปบอกว่าเฮ้ยไปบุรีรัมย์กันอะไรเงี้ยพี่ก็แบบโอ้ไม่กอดแต่ว่าแบบอยากวาดภาพมากเลยซึ่งมันเป็นเสาร์อาทิตย์อันนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ตลกก็คือว่าอะไรป่ะพี่จอยก็ขนหูตอนนั้นแคนวาสคือเฟรมเปล่าเยอะมากแล้วก็สีแบบอีลุงตุงนางอ่ะนึกออกมั้ยแบบกระเป๋า 2-3 กระเป๋าทั้งเฟรมทั้งอะไรแล้วแบบก็ขับรถกันไปรถก็คันใหญ่มันก็ถามพี่ว่าเฮ้ยหมดยังอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าก็เอาเท่านี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเสื้อผ้าก็เอาไปเยอะมากอีเจ๊ตอนนั้นแบบไม่รู้ว่าวันนี้ตัวเองจะต้องโดนให้ใส่สีอะไรเครื่องประดับอะไรเชื่อมั้ยเอาไปแบบเต็มพิกัดโอ้โหไปแค่คืนเดียวแต่แม่เจ้าขนไปอย่างกับสักอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดแบบสิ่งแปลกประหลาดขึ้นมาเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องอาจารย์ศิลป์พิลาศรีกับอาจารย์ถวัลย์ดัชนีให้ฟังแต่อันนี้ที่เล่าเรื่องของพี่เพราะว่ามันตลกตรงที่ว่าแบบมันก็หาเพื่อนพี่มันก็แบบคือสนิทกันอะเนาะมันก็บอกโอ้ยมาแล้วศิลปินมีอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอีนี่นะอีถวัลย์ดัจจริตอะไรเงี้ยพี่ก็หานะแบบมันก็นึกได้อะพี่ก็นึกถึงท่านว่าแบบชอบผลงานท่านแล้วก็เคยได้เห็นผลงานจริงๆจากสมัยก่อนพี่ทำเปิดบริษัทเนาะแล้วเหมาก่อสร้างแล้วก็อินทีเรียแล้วก็ได้ไปรู้จักกับลูกค้าท่านนึงซึ่งแบบเป็นเพื่อนกับอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเลยแล้วก็ท่านก็ไปวาดประตูให้แบบบ้านก็สวยมากแล้วแบบผนังทั้งผนังแบบโอ้โหฝีมืออาจารย์ถวัลย์เลยแหละซึ่งแบบชั่วโมงนั้นยังไม่รู้แต่ว่ารู้จักอาจารย์แล้วก็อาจารย์จะเป็นสีขาวดำอ่ะคืออาจารย์จะมาจากจิตวิญญาณเลยอันนี้มันก็เล่าเรื่องของตัวเองก่อนก็คือเกิดเหตุตรงที่ว่าเราก็ไปเช็คอินโรงแรมนึงที่บุรีรัมย์เนาะมันก็มีเรื่องแปลกแหละว่าแบบเฮ้ยอยู่ๆมาเช็คอินโรงแรมนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาจับพิกัดกันแบบเช้าเนี่ยซึ่งมันใกล้มากกับปราสาทหินพนมรุ้งแล้วก็ปราสาทเมืองต่ำหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็บอกไปไหมโอ้โหไปแน่นอนมีคอลลิ่งมาสักขนาดนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วจะไม่ไปได้อย่างไรอะไรเงี้ยคราวนี้โรงแรมเนี่ยมันก็รู้ว่าพี่ต้องวาดภาพพี่บอกเฮ้ยขอมีบัลโคนี่คือมีระเบียงนิดนึงนะเว้ยเพราะว่าแบบด้วยเนเจอร์คือเป็นคนตื้อๆปุนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
เราก็แบบมานั่งแฮงเอาท์กันที่ระเบียงอะไรอย่างงี้เนาะนู่นนี่เพื่อนพี่ก็มาแจมด้วยหน่อยนึงแล้วมันก็บอกพี่ก็ตั้งเฟรมตั้งอะไรไว้แล้วพี่ก็บอกมันก็บอกว่าดิอยากดูพี่บอกไม่เคยว่าให้ใครดูเลยว่ะเออก็นั่งคุยกันไปเมาหมอยบอกโอ๊ยรอนานไม่ว่าสักทีมันก็ว่าพี่อย่างงี้เนาะคือก่อนหน้านี้มันมีภาพวาดเยอะมากเป็นภาพแบบออกแนวสีแดงค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ไปแบบตกใจกับภาพธงชาติไทยอ่ะเป็นสีธงชาติไทยขาวแดงน้ำเงินอ่ะ5นาทีเสร็จอันนั้นก็แบบก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงที่นี่ทีนี้เพื่อนพี่มันก็เฮ้ยไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงอะไรเงี้ยอาบน้ำเลยดีกว่าว่ะพี่บอกเออไปก่อนละกันเดี๋ยวกูว่าแล้วเดี๋ยวกูเรียกพี่ก็พูดอย่างนี้เนาะพี่ก็กูมึงกันเนาะภาษาเพื่อนผู้หญิงอ่ะสนิทกันอะไรเงี้ยพี่จอก็ไม่ได้นึกอะไรเว้ยก็ที่ระเบียงเราก็ตั้งเฟรมแหละเพราะว่าเราก็กลัวเก้าอี้เขาเปิดนึกออกป่ะเราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อก่อนยังไม่รู้อ่ะก็เตรียมไปเสร็จปุ๊บพอมันเข้าห้องน้ำเว้ยโคตรตลกเลยอ่ะภาพนี้อยู่กับแม่ที่เชียงใหม่อยู่ๆก็ลงแบบปุ๊บมันว่าอาบน้ำไม่ถึง10นาทีพี่ว่าเสร็จแล้วอ่ะคือแบบภาพนี้ขอบอกเลยว่าตกใจเหมือนกันกับโมเมนต์นั้นคือมันเบามากมันเป็นสีขาวเขียวแล้วก็วาด5นาทีเองเอาตรงๆเสร็จแล้วแล้วมันก็เดินมาบอกไอ้บ้ายังไม่เห็นเลยบอกไม่รู้วาดใหม่วาดไม่ได้แล้วอะไรก็ไม่รู้มาให้กูวาดพี่ก็พูดอย่างนี้เนาะชั่วโมงนั้นยังไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรยังไงแบบว่าต้องวาดก็คือวาดสีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พอช่วงที่มันว่างปังพี่ก็จะวาดเสร็จเลยเร็วมากภาพไซส์ใหญ่เหมือนกันก็ไม่ได้นึกอะไรก็เช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปเจอปฏิหารกันแหละที่ปราสาทหินพนมรุ้งเพื่อนเขาเจอที่ปราสาทเมืองต่ำอะไรประมาณนี้อันนั้นขอไม่เล่าเนาะเป็นวิจารณญาณแต่ละคนละกันแต่ว่ามันก็เป็นการเดินทางของพี่เสร็จแล้วพี่ก็เอาภาพนั้นกลับมาที่ตอนนั้นทำงานอยู่ที่ออฟฟิศอีกที่นึงซึ่งเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงโอ้ยรู้จักกันมาแบบ30ปีเขาก็ไม่เคยรู้ว่าพี่จะวาดได้นึกออกไหมคือคนรอบตัวแบบตกใจกับแบบงานที่ออกมาเขาบอกคุณจอยเขาจะเรียกพี่คุณจอยก่อนวาดอ่ะคุณจอยแบบนั่งสมาธิเยอะหรือเปล่าบอกอุ้ยเปล่าเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะ5นาทีก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็บอกโอ้ภาพนี้แบบสงบมากเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือแกเป็นคนแบบเรียบร้อยมากพี่บอกโอ้ขอบคุณค่ะบอกเหมือนนั่งสมาธิเลยเหมือนแบบมองแล้วแบบรู้สึกแบบสงบเย็นมันเป็นสีขาวเขียวพี่ก็นึกถึงแม่ตอนนั้นนะแบบอยากให้แม่แบบกลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมเพราะแม่พี่ก็นอนติดเตียงมานานอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่แม่จะล้มก็ได้ปฏิบัติประมาณนึงแล้วแต่ว่าด้วยสภาวะอาจจะเป็นกรรมของแม่เองแม่ก็เลยต้องนอนติดเตียงแต่แม่แข็งแรงอยู่เนาะอยู่ที่เชียงใหม่อย่างที่ได้เห็นกันเสร็จแล้วก็ไล่กลับมาที่ป๊อปอัพเมื่อวานละกันป๊อปอัพเมื่อวานเนี้ยพอเจอบทความของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีพี่ก็เลยอ่านมันเป็นเจาะเวลาหาอดีตน่าจะเป็นใน YouTube แหละพี่ก็ไล่อ่านไปประวัติของอาจารย์ก็เล่าไว้เองอะเนาะส่วนหนึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สินพิลาศีซึ่งสมัยก่อนถ้ารุ่นที่อายุประมาณพี่แล้ว50คือยุค80 70 80 90 90ต้นๆเองเนาะจะซึมซับเกี่ยวกับการเป็นเด็กศิลปากรน่ะเมื่อก่อนเอาตรงเลยพี่เองเนี่ยค่อนข้างจะแบบเชิดชูพี่ๆที่เรียนศิลปากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่อยากเรียนมัณฑนศิลป์มากมัณฑนศิลป์นี่เป็นอินทีเรียซึ่งแบบเป็นงานใฝ่ฝันแต่เผอิญว่ามันต้องพื้นฐานมาจากเพาะช่างก่อนแล้วพี่ไม่ได้เรียนเพาะช่างไงพี่วาดไม่ได้พี่ก็เลยไม่ได้เรียนแล้วตอนม.4ก็ยังนึกอยู่ว่าอุ๊ยถ้าเราไปสอบเพาะช่างเลยตอนนี้จะได้ไหมแล้วจะต่อศิลปากรได้ไหมแต่ว่าก็กระโดดไปเรียนโรงเรียนเลขาเนาะไปได้อินเตอร์ก็เลยได้ไปได้ภาษาแทนอันนี้อาจารย์ถวัลย์ท่านก็เล่าถึงประวัติส่วนตัวว่าสมัยก่อนเนี่ยศิลปะเนี่ยแปลกมีหลายแขนงมากไม่ว่าจะเป็นเรียลลิสติกคือการวาดแบบเสมือนจริงการวาดวิวการวาดเป็นแอบสแตรกการวาดแบบระเบิดแบบเบอร์สติ้งการวาดแบบแนวแบบทรดิชันอลแต่ละของไทยก็จะมีแบบไฟอาร์ตเนาะที่เป็นลายกระหนกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบฝึกหัดให้อาจารย์ทำอาจารย์เนี่ยจบพอช่างอาจารย์บอกสมัยก่อนเนี่ยแนวฮิตของยุคนั้นรู้สึกยุคอาจารย์น่าจะเป็นยุคเอลวิสเพรสลีย์ถ้ารู้จักกันคือหรือที่แบบเวลาเขาแต่งตัวเขาจะแบบเซอร์แล้วเขาจะมีจอนยาวๆอาจารย์เล่าแบบนั้นอาจารย์ก็แต่งตัวแบบนั้นเลยแล้วก็แบบในค่านิยมเนี่ยคนไทยเองจะไปแบบเชิดชูศิลปะทางตะวันตกทิศเดียวเลยอาจารย์ก็เล่าบอกทิศเดียวเลยเทไปตะวันตกเวสเท่านั้นเวสเทิร์นไม่มีตะวันออกเฉียงเหนือหรือเหนือหรือใต้เลยไปแบบว่าตามรอยเขาหมดเลยการเป็นศิลปินจะต้องแบบซกมกนิดนึงสกปรกแต่งตัวเซ่อเซ่อโอ้ผอมๆอาจารย์บอกว่าศิลปินคือต้องอดอยากต้องอดอยากต้องผอมต้องดูแบบโซมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้งานออกมาอาจารย์ก็บอกไม่อาจารย์เป็นแบบว่ากินให้อิ่ม
แล้วอาจารย์ก็แบบอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บรรยายเสร็จแล้วอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สิงห์พิลาศีแล้วอาจารย์ก็เรียนที่เพาะช่างเพาะช่างเขาจะไม่ได้สอนเรื่องทฤษฎีมากนักเห็นอาจารย์บอกเนาะจะเน้นให้ปฏิบัติไปเลยเสร็จแล้วอาจารย์ก็มาสอบติดคณะน่าจะจิตรกรรมที่ศิลปากรอาจารย์ก็บอกว่าตอนที่อาจารย์เรียนเนี่ยอาจารย์แบบว่าบางอารมณ์นะตอนนั้นน่ะการบ้านบอกว่าให้ระเบิดสีระเบิดอารมณ์ออกมาอาจารย์บอกไม่เห็นต้องระเบิดเลยแต่ก็ต้องทำส่งเพราะมันเป็นเกรดเนาะไม่งั้นเรียนไม่จบอาจารย์ก็ทำทุกอย่างเลยตามที่มหาวิทยาลัยสอนคราวนี้อาจารย์ก็ไปส่งงานกับอาจารย์สินพิลาศีอาจารย์สินพิลาศีก็เลยพูดว่าศิลปะอ่ะมันต้องเป็นตัวตนของเราอ่ะแล้วก็ต้องไปเรียนเพิ่มอาจารย์ก็เหมือนกับหาทุนให้และอาจารย์ถวันท่านก็ได้ไปเรียนที่ประเทศน่าจะเนเธอร์แลนด์ไปได้ปริญญาอะไรก็แล้วแต่ที่น่าสนใจก็คืออาจารย์พูดว่าเฟรมเนี่ยมันมีหลายขนาดเนาะมีตั้งแต่แบบเล็กๆเลย10นิ้ว20นิ้วอะไรก็แล้วแต่จนถึงหลักเมตรหรือว่าหลายๆเมตรอาจารย์บอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาใช้เวลาวาดเนี่ยเฟรมนึงอะขนาด2เมตรนี่ใหญ่เนาะ2ช่วงแขนนะนึกออกมั้ยเขาใช้เวลาวาดกันเป็นปีๆแต่อาจารย์น่ะไม่อาจารย์ใช้เวลาวาดอ่ะแป๊บเดียวอาจารย์บอกอย่างงี้สุดท้ายถ้าไปดูผลงานอาจารย์จะรู้ว่ามันมาจากจิตวิญญาณจริงๆพี่ก็เลยมาได้ข้อสรุปหลังจากขึ้นภาพนึงมันเป็นช่วงที่หลังจากที่พี่จอยแบบรู้สึกว่าแบบมันมีเสียงมาบอกเนาะแบบว่า inner peace คือแบบความสุขสงบข้างในก็เหมือนกับเราแบบพอปฏิบัติไปมากๆจุดนึงมันจะมีความเป็นสมาธิที่สูงแล้วก็แบบนิ่งอะไรเงี้ยเมื่อเช้าก็เลยได้มาต่อแค่มุมเล็กๆอ่ะยังไม่ให้เห็นหรอกเนาะมุมเล็กๆมุมนึงอ่ะพี่ได้อะไรอย่างนึงก็คือว่าพี่ดีใจที่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาถึงแม้งานศิลปะของพี่มันจะไม่เป็นรูปเป็นร่างให้คนได้เข้าใจสักเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยูนิคมันเป็นตัวตนของพี่มันเป็นแนวทางของพี่แล้วก็มันเป็นจิตวิญญาณของแต่ละคนภาพวาดของศิลปินแต่ละคนแท้ๆเนี่ยมันจะมีความเป็นจิตวิญญาณของเขามันขึ้นอยู่กับว่าคนที่มารับสารนั้นจากคนที่เอาสีลงไปบนผ้าใบอ่ะไม่ว่าจะเรียกว่าศิลปินอาร์ติสเพนเตอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีที่มาของเรื่องราวในภาพนั้นๆอ่ะเสมอภาพหนึ่งอาจจะมีมูลค่าแค่200 300ไปจนถึงหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านขึ้นอยู่กับการสื่อกันของผู้รับที่มามองภาพแล้วเขาเข้าใจในการที่เราส่งต่อไปหรือไม่พี่ก็มองแล้วพี่เข้าใจตอนแรกอะพี่ตั้งใจว่าพี่อยากจะแบบหาสปอนเซอร์เพื่อจะไปเรียนที่อิตาลีเนาะมันเป็นเว็บไซต์ชื่ออะไรนะมิลานแกลเลอรี่หรือมิลานอาร์ตอะไรสักอย่างแต่มันก็ค่อนข้างแพงแสนกว่าบาทแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสปอนเซอร์แหละที่จะส่งแต่พี่ก็เลยมามองว่าอันนั้นไปช่วยให้เราเข้าใจในเรื่องของการวาดเป็นรูปมากขึ้นการให้แสงเงามันก็เลยมีป๊อปอัพในเสียงของพี่เองอะเนาะ 2-3 วันนี้บอกว่าจะต้องเรียนทำไมล่ะในเมื่อผ่านมาได้ประมาณตั้ง 2-300 ภาพแล้วมันก็มาจากข้างในไม่ใช่หรือทุกอย่างมันเรียนได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วจริงอยู่การเรียนแบบนั้นมันเป็นการเรียนรู้จากวิชาการการทำที่ถูกต้องแสงและเงาแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะผลงานที่เราจะออกมาแต่ละชิ้นอะมันมาจากข้างในของเราใช่ไหมเราไม่ได้มีกำหนดนี่เพราะเราไม่ได้เรียนในเราไม่ได้ผลงานเราไม่ได้เป็นในแนวของความถูกต้องชัดเจนเช่นเหมือนภาพของไฟอาร์ตคือศิลปะลายกนกเราไม่ได้เป็นแนวอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นการวาดภาพเหมือนพอร์เทรตเราทำไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้เป็นธรรมชาติเช่นเห็นทุ่งเห็นทะเลเห็นสีเห็นหมอกเราก็ทำไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่มันเคยมาเลยในภาพของเราทั้งหมดมันจะเรียกเป็นถ้าหมวดของเขาเขาเรียกแอบสแตรกบ้างเรียกอะไรก็แล้วแต่เนาะหลายๆอย่างแต่ว่าพี่มองดูแล้วคือสุดท้ายแล้วมันขมวดให้พี่จอยเข้าใจในงานศิลปะของตัวเองได้สักทีหลังจากที่ก็วนเวียนวุ่นวายกับแบบโอ๊ยมันจะมาเป็นแบบไหนมันจะยังไงมันต้องเป็นแบบนี้โหลดดาวน์โหลดมาเป็นแบบนี้แต่ทำไมวาดไม่ได้มันติดขัดอยู่มากมายเลยว่าแบบโอ๊ยเพราะเราวาดไม่เป็นนี่เองแต่ภาพที่ได้อะมันสวยงามเหลือเกินแต่ทำไมเราส่งออกมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นภาพผู้หญิงที่ใส่หน้ากากในงานแฟนซีภาพเพชรที่เป็นแบบ precious อะไรอย่างเงี้ยคือไปติดอยู่กับดักทรัพตรงนั้นนานมากจนเนี่ยกว่าจะแกะออกมาได้หลังจากที่แบบระเบิดภาพหนึ่งออกมาแล้วมันเข้าใจในความละเอียดของพี่ก็อยากจะบอกว่าไม่รู้ว่าศิลปินทุกท่านที่เคยวาดอ่ะ
เคยได้นับเส้นของได้อะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะกันหรือเปล่าพี่ว่าตรงนั้นสำคัญเนาะสุดท้ายแล้วคือพี่ก็ถูกสอนว่าทุกๆภาพที่มันสะท้อนออกมามันมีความเป็นมาเสมอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเส้นใยที่มันถ่อมาเป็นผ้าใบอ่ะมันละเอียดแค่ไหนนั่นแหละจิตเราที่เราจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพแต่ละภาพให้มันมีวิญญาณมีความหมายที่จะสื่อไปถึงผู้รับได้อ่ะนั่นแหละสำคัญที่สุดพี่ก็เลยแบบโอ้ขอบคุณมากเลยมันเป็น spiritual art สำหรับพี่เสมอพี่เองคงไม่สามารถจะไป perform ให้ art ของพี่เป็นอะไรสักอย่างที่ตลาดต้องการเมื่อไหร่ที่มันใช่สำหรับใครบางคนมันก็จะเป็นและหวังว่าภาพบางภาพมันจะสร้างรายได้ให้พี่ได้เพื่อเอามาแบ่งปันช่วยเหลือในหลายๆด้านที่พี่มีความคิดที่จะช่วยเหลือสังคมในอนาคตการอันใกล้ก่อนที่พี่จะสูญสลายไปในภพชาตินี้เท่านั้นเองก็ฝากเอาไว้กับความมหัศจรรย์สิ่งที่พี่ได้ในทุกๆวันเสมอมันเป็นการแบ่งปันเรื่องราวขำๆบ้างอะไรบ้างเนาะตามภาษาพี่ฝากเอาไว้ว่าทุกรายละเอียดที่มันเข้ามามันไม่ใช่ความบังเอิญ not the coincidence not the incident หรือว่า accident มันเป็น synchronicity เสมอมันเป็น signage มันเป็น symbolic มันเป็นทุกๆอย่างที่เราจะต้องมาต่อจิ๊กซอว์เพราะว่าชีวิตของเราอ่ะมันยังไม่สมบูรณ์แบบหรอกมันยังไม่เสร็จหรอกJigsaw for life still you still need to looking for a missing piece to patch your jigsaw of life in this lifetime whatever is so in detail never ever overlooked just look inside especially your inner mind inner study your soul your fraud yourSadness, happiness, always, you know. Yeah, that is the best outcome, and you will find a way to overcome all those obstacles, and that's gonna build the strongest foundation, which is the core sources of this is the unconditional love. It's really the strongest power I could everalways confirm you that love unconditionally it's the strongest in the universe in the core source because love can give unconditional no judge no assumption no hate what else no envy no jealousyIt's kind of pure and true self and true you, you know. I found my arts, like the true self of me is really the spiritual arts. That's what I have for you all today, okay? And it's so marvelous. Just be happy. And if you think this clip is kind of resonates to any of you,And my energy is like sharing, and you may grab my energy, you know, it's the inner peace, it's so strong. And I have to keep that to be stabilized of my foundation. I know how much I have to share the energy, and I know who can take my energy or not. So it's a deeper sense of me that whenever I think I like to share, or...I'm being called to help somebody, I will. But if not, I'm gonna keep the inner peace in me so that it's a stronger foundation, just like the pyramid, you know, that foundation, big thing. Because at the end of the lifetime, we got a mission to do, which is peaceful always. Okay, have a great day. Bye-bye.